สวัสดีครับชาวเบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีพี่ยัง FC มอเตอร์จีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมและเช่นเคยครับในตอนนี้เวลาก็ประมาณ 5:15 นาทีอากาศในตอนนี้ถือว่าเย็นลงชัดเจนเลยนะครับเมื่อคืนรู้สึกว่าจะอาบน้ำลำบากขึ้นใช่ไหมแล้วก็แถวบ้านผมที่พยากรณ์อากาศบอกว่าในวันที่12-13เป็นต้นไปจนถึงปีใหม่นั้นนะครับอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆลดลงนะฮะดังนั้นช่วงนี้ถือว่าสำคัญนะครับใครที่มีโอกาสจะป่วยไข้ตอนนี้แหละครับมันจะเรียกว่าโอกาสนั้นมักจะมาถึงเร็วถ้าใครที่ประมาทใครที่ลืมห่มผ้าหรือว่าทำตัวสุ่มเสี่ยงไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็เป็นห่วงใยทุกคนนะครับฝากตรงนั้นกันไว้ด้วยเดี๋ยวจะฉลองปีใหม่กันไม่สนุกถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่พร้อมนะฮะเดี๋ยววันนี้จวงหัวกันมาเราจะคุยถึงเรื่องราวของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นักแข่งมหาชนที่ใครๆก็ตามลุ้นนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่เรียกว่าเชียร์เขาโดยตรงจะไม่ได้เชียร์รถแข่งที่เขาขับอยู่ไม่ได้เชียร์ค่ายที่เขาสังกัดอยู่แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีเขาอยู่ในสนามแล้วเนี่ยเกมการแข่งขันมันรู้สึกว่ามีสีสันขึ้นกว่าเดิมยังไงไม่รู้ใช่ไหมครับมาร์คมาร์เคสนะครับนักแข่งหมายเลข93ของเรปโซฮอนด้านะฮะจากปากคำของทีมงานเบื้องหลังของมาร์คนะครับที่ออกมาพูดถึงนะฮะสถานการณ์แล้วก็โมเมนต์ต่างๆที่ทำงานร่วมกันกับมาร์คในช่วงเวลาที่ยากลำบากของอดีตแชมป์โลกผู้นี้เนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมก็เลยจะนำเรื่องราวของตรงนี้นะครับมาเล่าแล้วก็มาวิเคราะห์นะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในส่วนของ Repsol Honda นั้นอยู่ในยุคมืดนะฮะอย่างเต็มตัวแม้ว่ามาร์คมาร์เคสจะกลับมาแล้วนะครับคงไม่มีการผ่าตัดไม่มีอะไรทีมงานก็หวังแบบนั้นแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยอยากจะให้การผ่าตัดรอบนี้มันเป็นรอบสุดท้ายสักทีนึงนะเพราะว่าตั้งแต่ปี2019นะฮะมาร์คเองนั่นคือปีที่เขายิ่งใหญ่มากๆใครจะไปคิดนะฮะเหลือเวลาจากนั้นไม่กี่เดือนนะครับหลังจากที่เขาคว้าแชมป์โลกในปีนั้นได้เนี่ยเรียกว่าพอบาดเจ็บแล้วก็ผ่าตัดที่แขนมาปุ๊บนะครับก็ทำให้ Honda เนี่ยเรียกว่าไม่สามารถที่จะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างมาตรฐานเดิมที่วางที่พวกเขาเคยทำไว้ในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมาร์คมาร์เคสก็กลับมาลงสนามได้อีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่พักยาวผ่าตัดไปถึง6สนามนะครับก่อนหน้านั้นก็ลงแข่งขันที่อิตาลีนะครับมิซาโน่นะฮะแล้วก็บินด่วนไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะผ่าตัดแล้วก็กลับมาแฟนๆก็น่าจะเรียกว่าใจชื้นนะครับแม้ว่าเขาจะกลับมาได้พร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในสนามที่เหลือนะครับก็หลายสนามอยู่นะครับ4-5 สนามมาร์คเองก็เรียกว่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะฮะว่าเขายังคงสามารถที่จะลงแข่งขันแล้วก็ทำผลงานได้ในระดับแนวหน้าอยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ลุ้นโพเดียมเต็มตัวนักหรือว่าแม้กระทั่งได้ลุ้นชัยชนะแบบชัดเจนเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแต่ทีมงานนะครับโดยซานติเฮอร์นันเดสก่อนนะครับพี่หนวดของเราทุกคนทราบกันดีใช่ไหมฮะว่านี่คือหัวหน้าช่างคู่ใจของมาร์คที่อยู่คู่กับนักแข่งคนนี้มาอย่างยาวนานพวกเขาประสบความสำเร็จร่วมกันมานะครับเรียกว่าถ้ามีมาร์คก็ต้องมีพี่หนวดคนนี้นะครับได้เห็นกันอยู่ในส่วนของซานติเฮอร์นันเดสมันบอกว่าจะไม่มีมาร์คมาร์เคสคนใหม่เด็ดขาดนะครับมาร์คยังคงเป็นคนเก่าคนเดิมเสมอแม้ว่าในช่วงนี้เขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดนะครับซานติสังเกตดูนะครับว่ามาร์คเองก็ไม่มีความสุขมาตลอดก็มันก็แง่แล้วนะฮะในการที่กลับมารอบนี้นะครับไม่มีความสุขอย่างไรบ้างล่ะครับก็คือเขาไม่สามารถที่จะเค้นศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเกินร้อยเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาด้วยร่างกายที่มันมีข้อจำกัดอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆมีหนำซ้ำนะครับในช่วงเวลาที่เขาหายไปนั้น RC213V ทุกคนทราบดีว่าออกทะเลไปไกลมากนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะกลับเข้าฝั่งได้ไหมหรือว่าจะกลับเข้าได้เวลาไหนหรือว่ากลับเข้ามาจะดีขึ้นสักกี่มากน้อยใช่ไหมครับแต่ซานติก็บอกนะครับว่ามาร์คมาร์เคสนั้นยังคงเป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนะครับยังคงเรียกว่าไม่มีทางที่จะเป็นมาร์คมาร์เคสคนใหม่ผมขยายความนะครับว่ามาร์คมาร์เคสคนใหม่คืออะไรมาร์คมาร์เคสคนใหม่ก็คือคนที่ไม่ได้ดุดันเหมือนเดิมแล้วไม่ได้กระหายชัยชนะเหมือนเดิมแล้วมาร์คมาร์เคสคนใหม่คือคนที่ขับแบบสุขุมนุ่มนวลขับแบบว่าโอเคขอแค่มีแต้มมีคะแนนไปนะครับคงไม่ใช่ได้ดิ้นรนนะครับเราจะได้เห็นในลีลาการขับอันบู๊แหลกไม่กลัวล้มไม่กลัวพลาดใน3-4 ปีที่ผ่านมานั้นนะฮะจะไม่มีอีกแล้วนั่นก็คือนิวมาร์คมาร์เคสนะครับซึ่งพี่หนวดของเรายืนยันว่าไม่ฮะมาร์คยังคงเรียกว่าพร้อมกันตรงนี้นะฮะแต่มีอยู่ทีมงานนะครับเป็นช่างเครื่องนะครับที่ทำงานกับมาร์คมาร์เคสมาอย่างยาวนานเนี่ยก็ออกมา
ให้ข้อมูลที่อาจจะแตกต่างจากซานติเฮอร์นันเดสอยู่นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วมาร์กมาร์เกสนั้นเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ไปผ่าตัดแล้วกลับมาเนี่ยก็คือวิธีการซ้อมเขาจะเปลี่ยนไปอ้างอิงจากการซ้อมใช่ไหมฮะก็คือไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับเพียงแต่แบบว่าวิธีการมันอาจจะไม่เหมือนเดิมที่ทีมงานเนี่ยสังเกตได้นะฮะแต่ทีมงานบางส่วนก็ยังให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับซานติเฮอร์นันเดสบอกว่ามาร์กไม่มีวันที่จะยอมแพ้เด็ดขาดเขาไม่มีวันที่จะยกธงขาวแน่ๆนะครับเพราะเขารู้อยู่ว่านะฮะการพยายามของเขานั้นมันมีจุดหมายอยู่เสมอนะครับแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าสไตล์การขับจะเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปอย่างไรเหมือนกับซานตินะครับอันนี้คือหัวหน้าช่างส่วนทีมช่างคนอื่นเนี่ยบอกว่าคนหนึ่งอาจจะหนึ่งในนั้นอาจจะบอกว่าวิธีการซ้อมกันอะไรเปลี่ยนไปนะสไตล์อาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ในอีกทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับก็ยังบอกว่าจริงๆมันมีหลายคนนะในทีมงานทีมช่างเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะฮะแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายสักเพียงไหนอย่างไรก็ตามนะฮะจริงๆมาร์กเองก็เคยกล่าวเคยอะไรนะฮะแบบซึ้งๆให้กับทีมงานนะฮะว่าเขาพร้อมที่จะลุยเต็มที่เขาพร้อมที่จะสู้เต็มที่เพราะว่าทีมงานก็สนับสนุนเขาเต็มที่เหมือนกันดังนั้นเขาไม่มีวันที่จะแบบว่าออมมือไม่มีวันที่จะเรียกว่าใส่ไม่เต็มร้อยในเมื่อทีมงานเต็มร้อยกับเขาก็จะเต็มร้อยกับทีมงานกลับมันเป็นโมเมนต์ที่เรียกว่าออกมานะครับออกมายังไม่ถึงกับลงสนามหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามาเจอทีมงานในช่วงที่หายไปนานหายไปหลายเดือนแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับจำได้ว่าเหมือนจะมีการคุยกันผู้บริหารทางญี่ปุ่นใช่ไหมตอนนี้มีทีมสตาฟจากญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็มาคุยมาหารือกันนะครับถึงแนวทางการทำงานนะครับในปีหน้านี่แหละว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในตอนนั้นใช่ไหมฮะสิ่งที่ทีมงานนะครับอาจจะมีเสียงแตกกันบ้างนะครับไม่ได้ว่าไปในแนวทางเดียวกันบ้างเนี่ยมันมีนัยยะอะไรยังไงนะฮะมีบทวิเคราะห์ยังไงบ้างที่ผมจะนำเสนอกับทุกท่านเนี่ยผมมองว่าที่ทีมงานบอกว่าเขามีสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในเรื่องของการวางแผนการซ้อมนะฮะรูปแบบสไตล์อะไรต่างๆมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าครับว่าอย่าลืมนะครับว่ามาร์กเองที่กลับมาในร่างกายเขายังไม่ได้ 100% นักจริงๆจะบอกว่าถ้าไม่ได้ต้องการข้อมูลเนี่ยนะครับสมมติว่ามันเป็นการลงแข่งขันในต้นฤดูกาลผมว่ามาร์กน่าจะไม่มาผมว่าทีมงานน่าจะสั่งเบรกเอาไว้นะครับเพราะว่าต่อให้มามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมเพราะว่าในช่วงนั้นไงแต่ทำไมถึงมาล่ะฮะก็คือถ้าไม่มาในรอบนี้นะครับมาร์กน่าลงสนามในประมาณ5สนามนะครับ5สนามปิดท้ายนะครับประมาณนี้ผมก็จำไม่ชัวร์นะครับประมาณ 4-5 สนามปิดท้ายฤดูกาลซึ่งในช่วงนี้ก็เรียกว่าจำเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลมาพัฒนารถ Honda นั้นไม่มีนักแข่งหมายเลข44นะครับในตอนนั้นคืออาจจะยังไม่ประกาศออกมาแต่โปรเอสปาการโรนั้นเขาไม่ได้ไปต่อกับRepsol Honda แน่ๆแต่ไปบอกว่าจะไปฝากความหวังให้เขาทดสอบให้เขาเทสอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับทาคาคินะครับกามิก็ร่างกายไม่เต็มร้อยครับยังไม่พร้อมที่จะมาทดสอบมาเทสอะไรมากมายหรือต่อให้พร้อมให้อะไรจริงๆเนี่ยทุกคนคิดว่านะครับกามิเนี่ยจะมีอะไรเด็ดๆเจ๋งๆนะครับที่จะฝากความหวังไว้ถึงอนาคตของฮอนด้าในปีหน้าได้ไหมไม่ได้ด้อยค่านักแข่งนะครับแต่ที่ผ่านมามันก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าเขาเองก็คงจะยังไม่ถึงกับบทบาทหน้าที่ตรงนั้นใช่ไหมสเตฟานบาร์เดอร์นะครับเป็นเทสไรเดอร์ก็จริงนะครับแต่เทสไรเดอร์ก็คือเทสไรเดอร์ครับเขาไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลทุกสิ่งอย่างได้นะฮะดังนั้นมันก็ต้องอ้างอิงจากข้อมูลของนักแข่งที่จะไปขับรถให้กับทีมนั้นๆในฤดูกาลนั้นๆดังนั้นข้อมูลจะมาจากเทสไรเดอร์อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับอีกคนนึงอเล็กซ์มาร์เกสนะครับน้องชายของมาร์กเองเนี่ยในตอนนั้นแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าเขาจะได้ไปทีมไหนแต่แน่นอนว่าเขาน่าจะไม่ได้อยู่กับ LCR Honda ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นนะฮะแล้วท้ายที่สุดก็คือเจ้าตัวก็ออกไปจริงๆแล้วก็ย้ายไปอยู่กับดูคาตีดังนั้นจะไปฝากให้อเล็กซ์มาร์เกสเทสให้มันก็ไม่ได้อีกซึ่งปกติแม้ว่าเขาจะอยู่นะครับก่อนหน้านั้นอเล็กซ์มาร์เกสก็ไม่ได้เป็นนักแข่งที่มีบทบาทอะไรมากมายเลยนะครับในการทดสอบในการเทสจะมีนอกจากมาร์กนอกจากบาร์เดอร์แล้วก็จะมีนาคากามิเสียด้วยซ้ำใช่ไหมในเมื่อไล่เลียงทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วนะครับเหตุผลมันเรียกว่าไม่มีทางอื่นใดเลยนะฮะนอกจากจะต้องให้คนที่จะขับเท่านั้นมาทดสอบมาเทสแม้ว่าร่างกายเขาจะไม่เต็มร้อยยังไงก็ตาม
มาร์คก็เลยต้องมานะครับแล้วก็มีการโพสต์มีการบอกเล่ามีโมเมนต์ซึ้งๆระหว่างกันระหว่างตัวนักแข่งกับทีมงานนั่นแหละฮะถามว่าจำเป็นไหมมันก็เลยคำว่าจำเป็นไปแล้วล่ะทุกคนจำได้ใช่ไหมครับว่าอาร์โบโต้พูดอีกนะฮะผู้จัดการทีมเรปซอลด้านเนี่ยแบบย้ำแล้วย้ำอีกว่ามาร์คอย่างนั้นมาร์คอย่างนี้นะครับมาร์คคือความหวังหนึ่งเดียวมาร์คต้องกลับมาถ้ามาร์คกลับมาได้ 100% ฮอนด้าจะพางานอีกครั้งจนแฟนๆนะครับอาจจะเป็นทั้งแฟนมาร์คแฟนฮอนด้าหรือไม่ใช่แฟนของทั้งคู่เนี่ยออกอาการหมั่นไส้ว่าแหมนะครับอัลโบโต้คุณจะไม่หวังพึ่งพานักแข่งเจนใหม่คนอื่นเลยเหรอแผนคุณไม่มีเลยเหรอนะฮะในมุมหนึ่งก็คือใช่นะครับว่าเขาก็ทุ่มมาทางนั้นนั้นจริงๆเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอย่างที่บอกไปขุมกำลัง3คนที่เหลือเนี่ยมีไหมครับที่จะฝากความหวังได้มันไม่มีในเมื่อมันไม่มีแล้วมันมีทางเลือกอื่นหรือเปล่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเขาก็ต้องรอมาร์คแล้วก็เข็นมาร์คออกมาจนได้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่มาร์คแม้ว่าจะมีการล้มกันอะไรเกิดขึ้นอยู่แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ว่าเจ็บหนักถึงขั้นมีอาการน่าเป็นห่วงจะบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการผ่าตัดออกมาเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าโอกาสที่จะหักรอยแผลเดิมไม่มีนะครับอันนี้ผมไม่ได้แช่งมาร์คนะครับนอกจากว่าเขาจะไปพลาดพลั้งอะไรที่อื่นอีกไหมแล้วก็มีแผลที่อื่นอีกไหมแต่ถ้าเป็นแผลเดิมเนี่ยในตอนนี้นะคิดว่าน่าจะ 100% แต่สิ่งที่มันน่าห่วงก็คือมันก็จะต้องมีระยะเวลาของมันใช่ไหมในการที่จะฟื้นฟูก็คือการที่แขนขวานะครับที่มันหักอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียกว่าผ่าตัดเข้าเฝือกไปนะครับในตลอดระยะเวลา2ปีมานี้เนี่ยในเมื่อมันไม่ค่อยได้ใช้งานเรี่ยวแรงพละกำลังความถนัดความไรมันก็จะหายไปเมื่อเทียบกับแขนที่มันปกติอยู่แล้วใช่ไหมมาร์คเองก็มักจะบอกให้เราได้ยินเสมอครับว่าเรี่ยวแรงนะครับความฟิตของแขนด้านขวาเขามันไม่เท่าด้านซ้ายนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการขับรถเนี่ยในเรื่องของนักแข่งที่จะต้องอาศัยการโหนรถการอะไรต่างๆโหดๆดิบๆมากเหมือนกับมาร์คเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้พละกำลังในไหล่ในแขนค่อนข้างที่จะเยอะมากครับถึงจะสามารถที่จะไปได้เร็วในโค้งสามารถที่จะเป็นสไตล์การขับอันบู๊อันดูดันได้เหมือนเดิมในอดีตเหมือนกับที่เขาทำนะฮะอย่างนั้นยอมรับว่ามันเรี่ยวแรงมันได้ยังไม่ได้กลับมานะฮะหลายคนก็ให้ทัศนะไว้นะครับว่ายังคงเชื่อมือมาร์คมาร์เคสอยู่นะครับอย่างล่าสุดอย่างอัลโวโรบาวติสต้าอย่างนี้นะครับแชมป์โลกเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ปีล่าสุดจากดูคาติเนี่ยพี่เบาเองก็เรียกว่ามองนะครับว่ามาร์คมาร์เคสยังคงเรียกว่ามีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมของเขาเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างคือบาวติสต้ายังมองครับว่าถ้ามาร์คนั้นเรียกว่ากลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์เหมือนกับเมื่อ 3-4 ปีก่อนเนี่ยเชื่อว่ามาร์คเองน่าจะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามาร์คมาร์เคสไม่ได้ต่อสู้กับเรื่องของความฟิตของแขนขวาความฟิตของร่างกายตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ต่อสู้กับนักแข่งเจนใหม่ที่อย่างต่ำๆนะมีอยู่ประมาณ4คนในตอนนี้นะครับที่มีศักยภาพพอที่จะต่อสู้กับเขาได้เนี่ยนะฮะแล้วมาร์คยังจะต้องมาเขาเรียกว่าต่อสู้ไหมยังจะต้องมาวัดดวงกับรถแข่งที่เขาจะขับอยู่ RC213V ซึ่งมันเป็นรถที่ยังคงมีการพัฒนาแบบยังไม่เข้ารูปเข้ารอยสักเท่าไหร่จะบอกว่าหลงทางมันก็เคยหลงนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มกลับมาแล้วมีทิศทางที่ดีแต่ผมยังมองว่ามันยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยแบบ 100% นักดังนั้นตรงนี้จะไปมองว่ามาร์คน่าจะไร้เทียมทานน่าจะกลับมาได้แบบสิวๆไม่ยากหรอกมั้งมันก็ไม่ง่ายครับเห็นไหมว่านะรถแข่งยังไม่ได้ลงตัวนะฮะแล้วยังจะต้องไปสู้กับน้องๆ 4-5 คนในยุคนี้อย่างต่ำนะครับแล้วยังจะต้องมาวัดดวงกับอาการบาดเจ็บที่แม้ว่าโอเคเชื่อมประสานชัดเจนดีงามแล้วนะฮะรอยผ่าตัดเนี่ยแต่ในเรื่องของพละกำลังความฟิตเนี่ยมันจะกลับมาได้อะไรมากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นก็ถือว่าแฟนๆ Honda ยังคงจะต้องลุ้นกันไปยาวๆนะครับยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ 100% นะครับว่ามาร์คจะกลับมาในปีหน้าเลยไหมแต่ที่แน่ๆที่ ทุกคนแฟน Honda แฟนมาร์คจะได้เห็นก็คือนี่จะเป็นฤดูกาลที่เขากลับมานะครับด้วยร่างกายที่คิดว่าน่าจะพร้อมกว่าฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะฤดูกาลที่ผ่านมานั้นมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าจุดเกิดเหตุจริงๆมันก็มาจากการที่ไปพลาดล้มในอินโดนีเซียฮะความจริงแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีช็อตการล้มตรงนั้นนะครับจนต้องพักไป2สนามเนี่ยผมคิดว่าระยะเวลามันก็จะเยียวยาสภาพอาการบาดเจ็บได้นะฮะแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีนะขออภัยฮะแต่ปีนี้เนี่ย
ก็คือม้ากลับมาด้วยร่างกายที่ผมมองว่าแม้จะไม่ได้ 100% แต่ก็ยังเทียบเท่ากับตอนนี้แหละนะครับเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่ากลัวอยู่นะฮะในสนามแรกเนี่ยก่อนที่สนามที่2จะมาเดี้ยงแล้วก็ไม่ไหวจนต้องพักที่อาร์เจนตินาอีกนะครับสุดท้ายมาลงแข่งก็ลงแข่งแบบฝืนๆนะเพราะว่าอาการมันมีอยู่แล้วก็ในที่สุดก็ต้องใช้แผนที่ต้องยอมทิ้งฤดูกาลนี้ไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้มาร์คไปผ่าตัดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นการผ่าตัดในรอบสุดท้ายนะฮะซึ่งมาร์คเองก็ไปผ่าที่อเมริกาแล้วก็หายไป6เดือนนะฮะในระยะเวลานั้นทุกคนจะได้เห็นว่า3คนนะครับขุมกำลังของ Honda ที่มีอยู่ทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยก็เรียกว่าฝากผีฝากไข้ได้ลำบากนะครับดังนั้นก็เห็นใจผู้จัดการนะครับผู้จัดการทีมอัลเบอร์โตพีนะว่าทางเรื่องมันไม่มีจริงๆมันก็ต้องเป็นในแบบนี้แต่ Honda เองก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าการผ่าตัดในรอบนี้ของมาร์คนั้นเสี่ยงมากเสี่ยงตรงไหนเสี่ยงตรงที่ว่านี่จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของพวกเขาแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามาร์คกลับมาในรอบนี้แล้วไปไม่ได้เข็นไม่ขึ้นจะเพราะว่าเข็นไม่ขึ้นเพราะมีอะไรแทรกซ้อนเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของเจ้าตัวเองหรือจะเข็นไม่ขึ้นเพราะว่า Honda พัฒนารถแข่งได้ไม่เต็มศักยภาพเนี่ยแต่นะฮะนี่ก็คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายจริงๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมเองก็มีส่วนคล้อยตามความคิดเห็นตรงนี้ของ Honda ด้วยเหมือนกันนะฮะว่าใช่ครับก็คือต้องเลือกเอาคือถ้าจะให้ขับแบบฝืนๆแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นสักทีเนี่ยมันก็คงจะต้องเสี่ยงใช่ไหมครับแต่ถ้าเสี่ยงมาแล้วไปใส่ฤดูกาลหน้าแบบเต็มๆไปเลยแต่ทุกคนต้องย้ำนะครับว่าย้อนกลับไปที่ซานติเฮอร์นันเดสบอกครับว่าพี่หนวดของเราบอกว่ามาร์คยังคงจะไม่เปลี่ยนแปลงเขายังคงจะเป็นคนเดิมคำว่าเป็นคนเดิมนั่นหมายความว่าอะไรล่ะนะฮะเป็นคนเดิมหมายความว่ามาร์คจะเป็นนักแข่งที่ขับแบบไม่กลัวล้มนะครับขับแบบไม่กลัวเจ็บมีหลายคนออกมาเตือนนะครับออกมาบอกว่ามาร์คนะครับความสำเร็จที่นายทำได้เนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์อีกแล้วนะครับแต่มาร์คก็คือมาร์คนี่คือสิ่งที่ซานติเฮอร์นันเดสบอกเขาว่าเขาคือคนเก่าคนเดิมอยู่วันยังค่ำแหละเขาไม่เปลี่ยนไปหรอกไม่มีนิวมาร์คมาร์เก็ตทางนั้นแหละทุกคนเชื่อไหมครับว่าไม่มีนะผมเองก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แต่ผมไม่เชื่อ 100% นะครับอย่างไรเสียนะนักแข่งที่อายุมากขึ้นอย่าลืมว่ามาร์คนั้นขึ้นเลข3นะฮะในปีหน้าเขาก็เป็นนักแข่งที่วัย30บวกแล้วนะฮะเรื่องของความห้าวความอะไรถึงจะเคยมีมาขนาดไหนอย่างไรก็ตามในสมัยวัยหนุ่มกว่านี้เนี่ยมันก็ต้องลดละไปตามกาลเวลานะครับตรงนั้นมันจะรู้สึกเองแหละฮะต่อให้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วอีกอย่างก็คืออย่างที่นักแข่งบางคนอย่างมิกดูฮานอย่างนี้เคยบอกนะว่าความสำเร็จก็มันมีมาแบบว่าแทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเนี่ยแล้วอย่าลืมว่าการแข่งรถไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตนะครับอันนี้อดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งมิกดูฮานตำนานแชมป์เลฟโซนด้านะฮะ5ปีเนี่ยก็เรียกว่าออกมาบอกว่าชีวิตยังคงเหลือให้ได้ทำอย่างอื่นอยู่นะครับมันใช่ฮะไม่ใช่ว่าจะมองว่าถ้าไม่ได้แข่งรถที่ไม่ได้เราชีวิตอยู่ไม่ได้เนี่ยคือลุงมิกพยายามจะบอกว่าเก็บเวลาเก็บร่างกายเอาไว้นะครับนะฮะให้มันได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้แบบว่ามีไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างตรงนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วนักแข่งก็ต้องรีทายถูกป่ะฮะจะมีใครที่ขับได้อายุ40 50ไม่มีหรอกฮะเมื่อถึงวันนึงก็คือจะต้องเบนเข็มจะต้องอะไรกันต่อไปดังนั้นก่อนที่มันจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้ที่คาดไม่ถึงเนี่ยก็เตือนๆกันทํานองนั้นนะฮะทุกคนแต่ใดๆแล้วนะครับส่วนตัวเองเนี่ยผมก็ยังมองอยู่นะว่าเขี้ยวเล็บยังคงมีอยู่นะแต่เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเรื่องของรถแข่งนะครับที่จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพมากน้อยเพียงใดไม่ใช่แต่เพียงว่าพัฒนาเรื่องของรถแข่งนะครับทุกคนก็อย่าลืมว่าค่ายอื่นเขาก็จัดหนักจัดเต็มนะฮะโดยเฉพาะทีมแห่งแชมป์โลกดูคาติซึ่งเขาเองก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำเลิศกว่าใครนะครับมีความแข็งแกร่งของทีมงานมีความแข็งแกร่งของนักแข่งอย่างที่เราเคยคุยกันไปในคลิปรายการเมื่อวานนี้ว่าดูคาติเองก็ยังคงเป็นทีมที่ผมยังคิดนะฮะว่าพวกเขาน่าจะมีความได้เปรียบเรื่องของตัวรถอยู่ดังนั้นมันไม่ง่ายนะครับที่ Honda จะพัฒนารถได้แบบว่ากลับมาสู่มาตรฐานเดิมได้นะครับแม้ว่ามันจะมีทางเป็นไปได้อยู่แต่แค่จะบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าปัจจัยภายนอกการต่อสู้การแข่งขันมันต้องต่อสู้กับหลายส่วนหลายทางหลายฝ่ายกันเหลือเกินนะครับทุกคนแฟนๆของมาร์คครับยังคงเชื่อมั่นกับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นักแข่งขวัญใจของหลายๆท่านเนี่ยมากน้อยเพียงใดร่วมคุยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทุกคนเนาะขอบคุณทุกการติดตามนะครับไม่ว่าคุณจะติดตามผมใน YouTube ตรงนี้หรือจะติดตามอีก2ช่องทางเลยนะครับทั้งใน Facebook Fanpage นะครับBiker Man ครับ MotoGP ชื่อเดียวกันเลยนะครับก็ไปคุยไปขำๆมาฮากันได้นะครับในคอมเมนต์นะฮะรวมทั้งช่อง
ง F1 Thailand นะครับที่ผมคุยเรื่องของ Formula 1เนี่ยใครที่เป็นแฟนของ F1 นะครับวันนี้จะลงคลิปด้วยนะครับช่วงหลังๆมากลับมาลงคลิปแล้วก็ฝากไปติดตามไปให้กำลังใจกันด้วยนะฮะย้ำนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ